วัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติของวงจันทร์เองนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ได้เลิกได้ยามงามดีนะคะเราจะมารีวิวอุปกรณ์นี่เลยค่ะเจ้าเต่าย่างที่เราซื้อมาจากแอปพลิเคชัน Shopee นะคะเราจะมาดูกันว่าในราคาแบบเนี้ยเต่าย่างมันคุ้มไอ้เต่าย่างมันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะซื้อมานะคะตัวนี้เนี่ยซื้อมาในราคา139บาทนะคะเรามาแกะดูกันเลยมาผมมาเรื่องนั้นเนี่ยเต็มนะแกมันไม่มีขาให้เราเอามีปล่อยไก่อ่ะนี่ก็จะเป็นตัวของมันนะคะแล้วก็จะมีขาเอาลงมาอย่างงี้ขาก็อ่อนเองอยู่เนาะเพราะน้องราคานี้ค่อยๆเอาลงมาระวังเข้านิ้วนะเออระวังเข้านิ้วนะเนี่ยคมนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเอออ่ะไว้ดูดิดูดิดูดูหมูกูจะล่วงปะเนี่ยแล้วก็ใส่ไงตอนนี้ลองก่อนใช่ไหมอืมน่าจะเอาใส่ลงไปเลยลองก่อนตะกี้น้องนะคะแล้วก็อันนี้ตะแกรงตะแกรงน่าจะใส่ในช่องนี้ใส่ช่องนี้เข้ามาเออมันจะมีช่องเป็นรางอยู่คือแบบมินิมอลมากอะนี่ได้ละเตาได้ละนะอันนี้ก็เป็นหูจับนะคะใส่ด้านนี้ใส่ยังไงอะดันเข้าไปดันเลยอ่ะได้ละนี่ฮิ้วได้เสร็จเรียบร้อยนะคะถามว่าคุ้มค่าไหมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะถ้าซื้อแบบราคาเนี้ยเนาะ139บาทเอาอะไรกันนางอะนะคะราคานี้139บาทวัสดุอุปกรณ์ก็ห่วยแตกตากล้องบอกห่วยแตกโอเคมันก็คือเรื่องจริงนะคะแต่ก็ถ้าซื้อใช้ชั่วคราวก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้แบบยาวๆยาวๆไปกินแต่ลักษณะก็ซื้อที่มันดีๆแล้วก็ราคาสูงกว่านี้หน่อยนะคะหรือไม่ก็เป็นเตาแล้วนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเตาเลยอะเตาดินอะเตาดินเลยนะคะนั่นน่าจะคุ้มกว่านะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย